หมายก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2015รอบคัดเลือกนัดที่3กลุ่ม B ที่จะแข่งขันวันที่15ตุลาคมนี้ที่ทีมชาติไทยมีคิวลงทำการแข่งขันออกไปเยือนทีมชาติอิหร่านที่สนามอัสดีสเตเดียมเวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา 22:30 นตามเวลาประเทศไทยความพร้อมของทางเจ้าถิ่นอิหร่านขณะที่ทีมชาติไทยทางโค้ชงวนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์กุนซือของทีมที่กำลังได้แรงฮึดอย่างเต็มที่หลังจากที่อุ่นเครื่องเอาชนะบาเรน1-0และทีมชุดนี้จะมีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนแต่ก็เป็นตัวหลักในแต่ละทีมในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกทั้งสิ้นอีกทั้งยังมีตัวเก๋าประกองทีมนัดนี้จะใช้บริการของกองหน้าใหม่อีกหนึ่งอย่างธีรสินแดงดาลงสนามพร้อมกับชาตรีฉิมทะเลนอกจากนี้ยังมีอดุลลาโซสินทวีชัยหทัยรัตนกุลพร้อมลงสนามเช่นกันขณะที่กองกลางนั้นก็จะมีณรงค์จันทร์เสวกกองกลางจอมขยันที่ทำผลงานดีในเกมอุ่นเครื่องก็มีโอกาสลงสนามในเกมนี้ซึ่งทางกุนซือของทีมชาติไทยก็จะเน้นการเพรสซิ่งบอลและการเข้าประกบตัวผู้เล่นให้คู่ต่อสู้ได้เล่นยากเพื่อตัดจังหวะเกมพร้อมกับหาช่องบุกขึ้นไปทำประตูโดยเป้าหมายเกมนี้อย่างน้อยต้องเก็บ1คะแนนกลับไปให้ได้คุณกัปตันทีมชาติไทยก็ได้เผยว่าตนมั่นใจว่าการที่นักเตะชุดนี้มีความฟิตสมบูรณ์เต็มที่และมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในฟุตบอลลีกน่าจะส่งผลเกมดีกับทีมชาติไทยในเกมนี้และก็มั่นใจทีมชาติไทยก็มีโอกาส